เดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปติดตามรายงานพิเศษกันบ้างค่ะโดยรายงานพิเศษวันนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถเก็บตัวอย่างชีวะเป็นรถเก็บตัวอย่างค่ะชีวะนิรภัยพระราชทานค่ะก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรถตรวจติดเป็นรถที่ไว้สำหรับตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยให้กับจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการปฏิบัติภารกิจตรวจหาเชื้อในเชิงรุกในเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยซึ่งก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆในจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกด้วยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยมีระบบที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขให้มีทักษะและสามารถปฏิบัติหน้าที่บนรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนสูงสุดการที่เราได้รับพระราชทานรถชีวนิรภัยนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนต่อประสบนิกรนะครับท่านได้ทรงพระราชทานรถตรวจหาเชื้อขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการตรวจหาเชื้อของกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านก็ได้พระราชทานมาที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่ทางจังหวัดได้กำหนดเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างใหญ่หลวงต่อประสบนิกรนะครับชาวจังหวัดสงขลาความสะดวกและคล่องตัวของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานทำให้สามารถเข้าไปดูแลสุขภาพของประชาชนได้ในทุกกลุ่มและพื้นที่เสี่ยงอาทิกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งครอบคลุมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่กักกันสตรีทควอรันทีนเรือนจำและชุมชนห่างไกลโดยเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อซึ่งความรวดเร็วของผลตรวจนั้นค่ะสามารถรู้ผลได้ภายใน1วันโดยจะแจ้งให้ผู้มาใช้บริการทราบในทันทีการออกให้บริการรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยทำให้ผู้ที่มารับบริการได้รับความอบอุ่นใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกพื้นที่ของไทยให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของในโครงการที่มาตรวจในวันนี้ภูมิใจกับโครงการนี้มากแล้วก็มั่นใจ 100% เลยค่ะว่าเราสามารถไปในทุกที่ได้อย่างปลอดภัยเพราะเราได้ผ่านการตรวจแล้วมั่นใจว่าตัวเองไม่มีเชื้อ 100% ค่ะแล้วก็ขอบคุณโครงการดีๆนี้อย่างมากเลยค่ะที่จัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด -19 ด้วยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคและลดความแออัดของจำนวนผู้ที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์จะเป็นการนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการดำเนินชีวิตซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวไทยที่ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีสุพจน์คำวิเศษถ่ายภาพการติมาชาวทองทีมข่าว NBT สงขลารายงาน